ครับนักเรียนชั้นป.5ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูอีกครั้งนะครับอาจารย์พานุพลสมมูลนะครับวันนี้ต้องอยู่ในสาระที่4นะก็คือประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เดินทางมาถึงหน่วยที่4กันแล้วนะครับก็คืออาณาจักรธนบุรีนั่นเองนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรธนบุรีนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราจะเรียนรู้อะไรนะครับเราก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าในคลิปวันนี้นะครับตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดนะครับสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในวันนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส.4.3 นะครับคือเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจและทำรงความเป็นไทยครับส่วนตัวชี้วัดนะครับก็จะเป็นการอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขปนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้รู้เรื่องอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะได้รับประโยชน์เรื่องอะไรบ้างนะครับไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมี3ข้อด้วยกันนะครับวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของธนบุรีได้นะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ลักษณะการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรีได้และสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะเห็นความสำคัญและสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยกันนะฮะตรงจุดนี้นะครับถึงเวลานี้เราทราบกันดีนะครับว่าในการสถาปนากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เป็นราชธานีแห่งใหม่เนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นเนาะเนื่องจากว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกพม่านะครับได้ยกทัพมาทำศึกสงครามนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายจำนวนมากนะครับยากแก่การที่จะซ่อมแซมบูรณะนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการย้ายเมืองหลวงใหม่แล้วก็ไปเลือกที่ใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่านั่นเองนะครับก็คือบริเวณกรุงธนบุรีนั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตของบางกอกนะครับซึ่งก็อยู่อีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งของกรุงเทพในปัจจุบันนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับเราก็จะไปดูกันว่าในการเลือกที่ตั้งนี้นะครับในช่วงแรกๆในการสร้างกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีเนี่ยนะครับมันมีพัฒนาการเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นเรื่องของด้านการปกครองในสมัยธนบุรีนั่นเองซึ่งที่เราจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้ดูที่ภาพนี้หน่อยครับภาพนี้เป็นภาพที่คุ้นตาเนาะนะครับใครที่บ้านอยู่แถวๆกรุงเทพนะครับหรือธนบุรีก็จะคุ้นชินภาพนี้เป็นอย่างดีภาพนี้คือที่ไหนครับที่ไหนครับทุกคนตอบมาตรงกันมากนะครับก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับทำไมตอบถูกว่ามันมีป้ายอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนมากทีนี้ช่วยดูให้ลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับวิเคราะห์ร่วมกันนิดนึงนะฮะลองดูซินะครับเป็นป้อมปืนใหญ่ใช่ไหมติดแม่น้ำถูกต้องไหมครับแล้วเห็นธงไหมครับเป็นธงของหน่วยงานไหนครับก็คือกองทัพเรือใช่ไหมครับฉะนั้นเราสังเกตว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือเนาะแล้วก็เป็นที่อยู่ติดแม่น้ำเนาะก็น่าจะน่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับคำถามต่อมานะครับคือป้อมนี้นะครับป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยใดครับมีคนบอกธนบุรีจริงๆแล้วนะครับป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นแต่สมัยอยุธยาครับแต่ว่าความสำคัญในการมาปรับปรุงทำให้มันใช้ได้แล้วก็ใช้การได้ดีแล้วเป็นจุดสำคัญเนี่ยนะครับถูกเกิดขึ้นในสมัยธนบุรีครับเนื่องจากว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับได้ยกทัพทางเรือเข้ามาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยป้อมนี้ก็จะเป็นป้องกันการป้องกันข้าศึกที่จะเข้ามาทางเรือนะครับที่จะเข้าสู่พระนครนั่นเองนะครับอีกสักคำถามนึงครับถามว่านักเรียนคิดว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นป้อมที่คอยเป็นป้อมปราการทางน้ำแล้วเนี่ยนะครับคอยดักทัพเรือแล้วเนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อกรุงธนบุรีอย่างไรบ้างครับนักเรียนลองช่วยครูวิเคราะห์ซินะครับลองคิดซิครับใช่เลยครับมีคนตอบมาน่าสนใจมากว่าใกล้ๆป้อมนี้มีพระราชวังเดิมใช่ไหมเยี่ยมมากครับแสดงว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่เนาะป้อมนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นพระราชวังเดิมนะครับก็คือบริเวณที่เป็นกรุงธนบุรีในอดีตนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับป้อมนี้ก็จะเป็นป้อมทางทัพเรือเนาะคอยป้องกันข้าศึกต่างๆนานานะครับแล้วก็ส่งผลให้นะครับกรุงธนบุรีเนี่ยสามารถที่จะตั้งเมืองได้สำเร็จนะครับแล้วก็พัฒนาความสำคัญนะครับพัฒนาความเจริญต่อมาจนถึงปัจจุบันได้นะครับเรียกได้ว่าป้อมนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญในแง่การสร้างความมั่นคงให้กับกรุงธนบุรีนั่นเองครับจากที่เราเห็นนะครับป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเนาะเพราะเป็นป้อมที่ก่ออิฐฉาบปูนนะครับเป็นกำแพงแปดเหลี่ยมนะครับขนานกับแม่น้ำนะแล้วมีหอรบคอยสั่งการต่างๆนานานะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของศึกสงครามแล้วก็สร้างความมั่นคงนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าป้อมหนึ่งป้อมที่ไม่ได้ใช้แล้วนะในปัจจุบันก็ไม่คงไม่ได้ต้องใช้ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยในการลบอะไรมากมายนักนะครับนั่นเลยเห็นไหมครับว่าป้อมเดียวเนี่ยมันบอกเรื่องราวในอดีตได้ต่างๆมากมายนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของการปกครองสมัยธนบุรีแน่นอนก็ต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจมากมายนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันเนาะเราในเด็กยุค2022นะครับเด็กยุคศตวรรษที่21เนี่ยนะครับก็คงที่จะไม่สามารถมานั่ง
พูดอธิบายได้หมดอยู่แล้วเพราะว่านักเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับเป็นเด็กของอนาคตแล้วเนี่ยย่อมที่จะสืบค้นข้อมูลเองได้เอางี้ดีกว่านะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับสัก10นาทีนะครับไปศึกษารวบรวมข้อมูลมาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองสมัยธนบุรีนะครับมีประเด็นสาระสำคัญอะไรต่างๆจดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของธนบุรีครับแนะนำนิดนึงนะครับว่าแหล่งที่นักเรียนจะไปสืบค้นข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลเนี่ยนะครับก็อาจจะมีทั้งหนังสือเรียนของนักเรียนเองนะครับมีทั้งเว็บไซต์นะครับทางอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือนะครับหนังสือที่น่าสนใจรวมไปถึงถ้าได้ข้อมูลมาแล้วอยากจะลองเช็คอีกทีนึงว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราได้มาครบถ้วนหรือเปล่าลองพูดคุยกับเพื่อนดูก่อนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับเอาละครับครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆครับจับเวลาครับเป็นยังไงบ้างครับครบ10นาทีแล้วนะครับครบ10นาทีแล้วนะเป็นไงข้อมูลครบถ้วนได้ไหมครับเห็นรอยยิ้มบนใบหน้านี้มั่นใจแน่นอนว่าราบรื่นแน่นอนนะฮะแล้วครับเมื่อได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการปกครองสมัยธนบุรีร่วมกันนะครับในประเด็นต่างๆเนาะก่อนอื่นเลยนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับถูกสถาปนาโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4ใช่มั้ยครับในการสถาปนากรุงธนบุรีบริเวณริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทำนุบำรุงบ้านเมืองนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับการทำนุบำรุงบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าในเรื่องของการตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความเจริญของกรุงศรีเนี่ยนะครับยังมีอิทธิพลในสมัยนั้นอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเลยใช้แบบอย่างตามกรุงศรีอยุธยามาพัฒนานะครับแล้วก็ปรับเล็กๆน้อยๆให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองนะครับฉะนั้นก็ลองไปดูกันว่าพระองค์ได้ทำอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับช่วยตอบคำถามข้อนี้นิดนึงนะครับว่าการเมืองการปกครองในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรครับมีคนตอบมาว่าคล้ายกรุงศรีอยุธยาน่าสนใจมากครับขยายความนิดนึงได้ไหมครับคนนี้บอกว่ามีลักษณะของการปกครองแบบหัวเมืองใช่เลยครับคนนี้บอกว่ามีสมุหานายกสมุหากลาโหมโอ้น่าสนใจมากที่พูดมาเราลองสรุปตามนี้นะครับว่าถูกไหมลองช่วยกันดูนะครับในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325เนี่ยนะครับการปกครองเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคล้ายคลึงปรับมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะอันนั้นส่วนกลางเนี่ยนะครับก็จะถูกปกครองด้วยสมุหพระกลาโหมนะครับแล้วก็สมุหานายกเนาะซึ่งมีหน้าที่นะครับต่างๆนานาที่แตกต่างกันนะครับทางสมุหพระกลาโหมเนี่ยนะครับหน้าที่ก็คือว่าดูแลเรื่องของทหารและก็พลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้ส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของสมุหานายกดูแลทั้งทหารและพลเรือนเช่นกันแน่นอนที่สุดครับเราจำกันได้นะว่าจะต้องมีเรื่องของจตุสดมด้วยนะครับจตุสดมก็คือกรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนานะครับจะมีเสนาบดีเนี่ยคอยดูแลนะครับตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นนะครับกรมเวียงเนี่ยก็ดูแลเรื่องความสงบสุขเหมือนตำรวจใช่ไหมครับกรมวังก็เกี่ยวกับพระราชวังพระมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องของการพิจารณาคดีความต่างๆนานะครับกรมคลังก็เป็นเรื่องภาษีการค้าการทูตใช่ไหมครับกรมนาก็จะเป็นเรื่องการเกษตรการผลิตเก็บภาษีต่างๆในประเทศนะครับอันนี้ชัดเจนมากๆและแน่นอนที่สุดถ้าเราจำกันได้นะครับว่าหัวเมืองตะวันออกนะครับที่เป็นหัวเมืองที่เกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยก็จะให้กรมคลังเนี่ยคอยดูแลด้วยอีกต่อหนึ่งนะครับอันนี้คุ้นๆเนาะคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นมาแล้วในสมัยอยุธยานะครับทีนี้เราไปดูกันบ้างว่าส่วนกลางเป็นแบบนี้นะครับแล้วส่วนหัวเมืองเราเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยส่วนกลางเนี่ยนะครับก็จะมีสมุหพระกลาโหมกับสมุหนายกแล้วก็จตุสดมถูกต้องไหมครับถ้าเป็นส่วนหัวเมืองเนี่ยก็จะมีหัวเมืองที่ใกล้ชิดกับกรุงธนบุรีมากที่สุดเราเรียกว่าหัวเมืองชั้นในครับหัวเมืองชั้นในหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเมืองจัตวาเมืองนี้ก็มีใครไปปกครองครับก็จะเป็นเจ้าเมืองที่แต่งตั้งจากส่วนกลางใช่ไหมครับหรือที่เราเรียกว่าผู้รั้งเมืองนั่นเองนะครับไปปกครองดูแลนะครับหน้าที่ของผู้รั้งเมืองหรือว่าเมืองจัตวาเนี่ยนะครับก็คือป้องกันข้าศึกก่อนเข้าถึงพระนครนั่นเองนะครับก็คือกรุงธนบุรีนั่นเองแล้วห่างออกไปจากนี้ล่ะมีลักษณะยังไงนะครับถ้าห่างออกไปจากนี้นะครับก็จะเป็นหัวเมืองเหมือนกันแต่หัวเมืองเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการปกครองที่เป็นส่วนหัวเมืองที่เรียกว่าเมืองพระยามหานครครับเมืองพระยามหานครเนี่ยเป็นเมืองที่ดูแลตัวเองเนาะเจ้าเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ขาดในเมืองนั้นเลยนะครับแล้วก็รับฟังนโยบายหรือว่าคำสั่งจากส่วนกลางนะครับโดยทั่วไปแล้วเมืองเหล่านี้จะมีเจ้าเมืองคอยปกครองอยู่นะครับแล้วก็จะมีขนาดความใหญ่โตนะครับความสำคัญเนี่ยตีเป็นหัวเมืองเอกโทตรีตามลำดับนะครับตามความสำคัญตามขนาดนะครับนะครับน
นอกจากนี้นะครับนอกจากหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเมืองประเทศสราชเมืองประเทศสราชจำได้ใช่ไหมครับเมืองประเทศสราชก็คือเมืองอื่นหรือแคว้นอื่นที่ยอมรับนับถือในอำนาจของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับยกตัวอย่างในสมัยธนบุรีเนี่ยเมืองที่เป็นประเทศสราชก็อย่างเช่นกัมพูชานะครับเอาก็คือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะครับหลวงพระบางก็อยู่ในประเทศลาวใช่ไหมครับเชียงใหม่นครศรีธรรมราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เราเห็นแล้วเนาะว่ากรุงธนบุรีปกครองแบบนี้แหละนะครับมาที่คำถามข้อนี้กันนิดนึงเนาะคำถามข้อนี้ครับถามว่าการปกครองส่วนกลางของธนบุรีที่นักเรียนเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับมีสมุหานายกสมุหพระกลาโหมเนี่ยนะครับมีข้อดีข้อเสียหรือไม่แบบใดครับเพราะอะไรครับช่วยตอบนิดนึงครับมีคนตอบมาแล้วนะครับบอกว่าอะไรครับมีข้อดีนะใช่ไหมครับเพราะว่าสร้างความมั่นคงเนาะเพราะว่าแบ่งเขตเป็นเหนือกับใต้แล้วมีการถ่วงดุลอำนาจกันน่าสนใจมากครับคนนี้ตอบว่าเป็นข้อดีเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการแบ่งงานในพระนครเป็น4ส่วนก็คือกรุงเวียงวังคังนาใช่ไหมครับตามหน้าที่เยี่ยมมากครับคนนี้บอกว่ามีข้อเสียนะข้อเสียยังไงครับเนี่ยข้อเสียก็คือว่าประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ต้องคอยฟังแบบระบบเขาเรียกว่าระบบศักดินาอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับที่ถ้าเกิดเทียบกับสมัยนี้ก็จะเห็นชัดๆว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้เท่าไหร่แต่ในอดีตเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับก็ที่นักเรียนตอบมาก็มีคำตอบที่น่าสนใจนะครับอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนักเรียนเห็นรูปแบบการปกครองเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนาะมีลักษณะคล้ายการปกครองในรูปแบบใดครับในสมัยใดเพราะเหตุใดตอบได้ไหมครับคนนี้ตอบมาชัดเจนครับว่าคล้ายกับสมัยอยุธยาตอนปลายเนาะใช่เลยครับคล้ายมากๆนะครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเองนะครับนักเรียนช่วยตอบนิดนึงครับว่าถ้าการที่คล้ายสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยเพราะเหตุใดครับมีใครเหตุผลเพิ่มเติมไหมครับคนนี้น่าสนใจมากบอกว่าก็ประชาชนยังคุ้นชินกับระบบเดิมอยู่ใช่ครับประชาชนก็ยังคุ้นชินกับชีวิตในสมัยกรุงศรีอยู่นะอันนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเนาะในระยะเบื้องต้นเนาะเพราะอะไรครับเพราะว่าเพิ่งแบบได้รับเอกราชมากำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอาณาจักรใช่ไหมครับก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับเยี่ยมมากครับอันนี้บอกว่าขุนนางก็คุ้นชินกับระบบเดิมใช่ครับขุนนางคนทำงานก็คุ้นชินกับระบบเดิมเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเราจะสังเกตเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรมันเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผู้นำไทยในสมัยก่อนเขามักจะเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับอันนี้เยี่ยมมากๆนักเรียนถือว่าวิเคราะห์ได้ดีนะครับอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับโอ้ตอบได้ดีอย่างนี้ต้องตอบข้อนี้ได้แน่นอนนะครับการเมืองการปกครองของกรุงธนบุรีที่นักเรียนเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรได้อย่างไรครับคนนี้ตอบมาชัดเจนมากครับคนนี้บอกว่าอะไรครับทำให้บ้านเมืองปลอดภัยเยี่ยมมากครับความมั่นคงปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเนาะนะครับเพราะประชากรเนี่ยเขาต้องการความปลอดภัยเป็นหลักใช่ไหมครับอันนี้บอกว่าอ๋อดูเป็นระบบระเบียบดีใช่ครับแล้วก็การคิดการดูแลคนต่างๆก็ต้องมีระบบระเบียบที่รองรับกันนะครับสร้างความสุขแล้วก็อำนวยกิจกรรมต่างๆในสังคมได้อย่างดีนะครับยอดเยี่ยมมากๆเนาะก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้เนาะความปลอดภัยไม่มีนะการทำมาหากินก็ลำบากแล้วประชาชนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมเยี่ยมมากๆครับเอาละครับถึงจุดนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าการเมืองการปกครองในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยก็ยกเอาแบบอย่างของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยนะครับมาใช้นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยเนาะให้เหมาะกับสภาพการนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังยึดแบบเดิมนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่า1นะครับพอเพิ่งตั้งราชอาณาจักรเนาะคนที่ทำงานด้วยกันอย่างเช่นขุนนางเนี่ยก็ยังคุ้นชินกับระบบเดิมใช่ไหมครับก็ไม่ควรจะเปลี่ยนนะครับเพื่อให้บ้านเมืองมันไปเดินหน้าไปได้ก่อนสักระยะหนึ่งเนาะนะครับสองก็คือประชาชนก็คุ้นชินกับกฎหมายแบบเดิมระบบแบบเดิมเนาะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ยังไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเปลี่ยนในตอนนี้นะครับค่อยๆเปลี่ยนไปดีกว่าเยี่ยมๆมากๆครับแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ชัดเจนว่าทรงใช้ระบบเดิมเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะเป็นปึกแผ่นแล้วเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะครับสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนนั่นเองครับถึงตรงนี้แล้วครูเชื่อว่าไอเดียนักเรียนเนี่ยกระฉูดแน่นอนนะครับมีพุ่งพล่านในหัวแน่นอนอย่างที่จะนำเสนอออกมาแล้วใช่ไหมครับงั้นครูจะเปิดโอกาสให้นะครับผ่านกิจกรรมชวนทำครับกิจกรรมชวนทำเนี่ยนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับอภิปรายนะครับสรุปพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับที่เกิดขึ้นต่อธนบุรีนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็เอาผลดีผลเสียเนี่ยมาเทียบกับรูปแบบการปกครองปัจจุบันสิครับว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับสรุปก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผลดีผลเสียแล้วก็มาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะครับได้มาแล้วเขียนงานส่งคุณครูแล้วส่งคุณครูไปกับเก็บไว้ตัวเองเนี่ยรู้กันแค่2คนจริงไหมครับดังนั้นสร้างเป็นชิ้นงานออกมาครับเป็นแผนผังความคิดก็ได้เป็นโปสเตอร์ก็ได้หรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆก็ได้ครับหลังจากนั้นอย่าเก็บไว้คนเดียวครับเพราะว่าอะไรครับ
ดูกับคุณครู2คนก็ไม่มีความสุขหรอกครับนะต้องเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับให้คนอื่นได้ดูบ้างไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok YouTube หรือ Twitter นะครับเราจะได้เผยแพร่ความรู้ออกไปให้คนอื่นได้รู้บ้างแล้วนอกจากนั้นนะครับเราอาจจะได้รับข้อคิดใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับจากคนที่ให้ข้อมูลย้อนกลับกับเรานะครับเอาละครับถึงจุดๆนี้แล้วนะครับนักเรียนช่วยครูสรุปความรู้หน่อยครับว่าวันนี้เราได้เรียนอะไรกันไปบ้างนะมีคนช่วยตอบมาแล้วนะครับบอกว่าอะไรครับกรุงธนบุรีใช้รูปแบบการปกครองเหมือนอยุธยาใช่เลยครับนี้บอกว่าอะไรครับเพื่อความสงบสุขใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อความดำเนินชีวิตอย่างง่ายของคนในสังคมเนาะใช่เลยครับอันนั้นจะสังเกตว่านะครับวันนี้เราก็จะได้สรุปความรู้ว่ากรุงธนบุรีเนี่ยก็มีรูปแบบการปกครองเนี่ยคล้ายๆแล้วก็ยกแบบมาจากกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ทำให้เกิดบ้านเมืองสงบสุขนะครับแล้วก็มั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับถึงจุดนี้แล้วนะครับนักเรียนครับอีกนิดนึงที่ครูอยากจะแนะนำนะครับเมื่อกี้ชิ้นงานที่เราทำเนาะมันน่าสนใจมากเลยนะเราเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แล้วเราได้รับฟีดแบ็กกลับมาจากผู้ที่มีความรู้เนาะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรามาแล้วก็จัดแก้ไขผลงานนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับวันนึงพอโรงเรียนมีงานนะครับอย่างงานวันเฉลิมพระเกียรติต่างๆนานาวันสำคัญต่างๆนานาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาชิ้นงานนั้นมาจัดนิทรรศการแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้คนในโรงเรียนนะครับคนในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะศึกษากับเราไปด้วยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับรวมไปถึงที่จะได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับหรือว่าบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยให้คนอื่นได้เห็นบ้างได้รับทราบบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยคือศูนย์รวมจิตใจไทยจริงๆนะครับเอาละครับถึงตรงนี้เราก็ได้ทำทั้งความรู้ไปแล้วนะครับชิ้นงานก็ทำแล้วถ่ายทอดสู่สังคมก็ถ่ายทอดแล้วนะครับปรับปรุงชิ้นงานก็ปรับปรุงแล้วประเมินตนเองก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราเหลืออะไรอีกนะครับนักเรียนก็จะมีความกังวลใจว่าโอ้วันนี้ความรู้เยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าข้อสอบจะทำได้ไหมงั้นเอางี้ครับเดี๋ยวเราไปทำข้อสอบร่วมกันนะครับครูมีตัวอย่างข้อสอบมาให้นะครับเดี๋ยวเราทำช่วยกันเนาะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจอข้อสอบจริงๆเราจะทำได้หรือเปล่ามาดูข้อแรกนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรีนะครับข้อ1 นะครับมีการยกเลิกจตุสดมนะครับข้อ2 นะครับมีผู้รั้งเมืองเป็นผู้ปกครองของเมืองชั้นในนะครับข้อ3 สมุหานายกปกครองเมืองประเทศสลาดนะครับและข้อ4 ก็คือเมืองพญามหานครเนี่ยนะครับต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายครับข้อใดน่าจะถูกต้องที่สุดครับมีคนตอบมาแล้วนะก็คือข้อ2นั่นเองนะครับเพราะว่าหัวเมืองชั้นในเนี่ยก็จะมีผู้รั้งไปปกครองโดยรับคำสั่งโดยตรงจากส่วนกลางนั่นเองนะครับดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปถามว่าข้อใดคือสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับทรงใช้รูปแบบการปกครองคล้ายกับกรุงศรีอยุธยาครับมีข้าศึกรุกรานบ่อยครั้งเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวมากขึ้นอาณาจักรมีพื้นที่กว้างขวางขนาดใหญ่เหมือนอยุธยาหรือว่าเพราะประชากรขุนนางเนี่ยคุ้นเคยกับรูปแบบเดิมครับชัดเจนนะครับเมื่อกี้ใครตั้งใจฟังเนี่ยรู้แน่นอนคำตอบคือข้อ4นะครับเพราะว่าทั้งประชาชนนะครับขุนนางก็คุ้นเคยกับรูปแบบเดิมๆนะครับก็เลยไม่มีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนักนะครับข้อสุดท้ายครับข้อต่อไปนะครับถามว่าสมัยธนบุรีนะครับหน่วยงานใดหน้าที่ดูแลหัวเมืองตะวันออกครับเสนาบดีกรมเวียงสมุหพระกลาโหมเสนาบดีกรมคลังสมุหนายกครับจำได้ไหมเอ่ยเยี่ยมยอดมากครับคำตอบคือข้อ3นะครับเสนาบดีกรมคลังเนาะเพราะถ้าเกิดเราจำกันได้สมุหานายกดูแลฝั่งเหนือใช่ไหมกลาโหมดูแลฝั่งใต้นะครับเสนาบดีกรมคลังดูแลหัวเมืองตะวันออกครับเยี่ยมยอดมากๆนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครบถ้วนเนาะความรู้ก็ได้ทำชิ้นงานแล้วก็เผยแพร่ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ทบทวนข้อสอบเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยธนบุรีก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ